มาเริ่มเลยก็เดี๋ยวคราวนี้จะพูดเรื่องวิธีการอัพขั้นของตัวละครนะอัดแคปเลเวลให้สูงขึ้นหรือแอสเซนต์อ่ะจุติหรืออะไรก็แล้วแต่มาตัวละครตอนแรกเริ่มมาจะตันที่เลเวล20อันนี้ผมอัพไปแล้วมันเลยไม่มีให้ดูก็พอคุณเนี่ยอัพเลเวลตันแล้วมันจะบอกว่าคุณจะต้องใช้อะไรในการอัพตัวละครนี่กดแอสเซนต์เนี่ยแล้วคุณก็มาเช็คอัพสามารถดูได้ทุกตัวหรือถ้าเกิดคุณอยากแบบเตรียมการไว้ก่อนที่ตัวละครนั้นมันจะอัพให้ตันได้วิธีคือสมมุติเนี่ยเลเวล49จะเลเวล50แล้วแล้วแบบอยากหาของเตรียมไว้ล่วงหน้าคุณกดเลเวลอัพมันจะขึ้นให้อัพเลเวลตามปกติคุณกดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมที่บอกเอาเมาส์ชี้อยู่กดตรงนี้มันจะบอกว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างคุณก็สามารถไปเตรียมของพวกนี้ไว้ล่วงหน้าได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าของพวกนี้หาจากไหนให้คุณคลิกที่ไอเทมนั้นมันจะบอกเลยว่าดรอปจากอะไรดรอปจากอะไรหาจากไหนอย่างอันเนี้ยดรอป by level 30 GO เนี่ยชื่อเนี้ยตัวนี้เป็นบอสธาตุดินอันเนี้ยอันนี้เป็นผลบอเบอรี่จะดรอปที่ Storm Bearer อันนี้จะหามันจะไปอยู่สปอนเป็นจุดอ่ะคุณเปิดไอ้ Interactive Map หาเทียบเอาได้ถ้าเกิดคุณแบบขี้เกียจหรือคุณรีบอันนี้ดรอปจากมอนสเตอร์ไอ้ที่ใส่หน้ากากคนป่าดรอปจากตัวเนี้ยเลเวล40ขึ้นไปจะดรอปหน้ากากสีเขียวมีโอกาสดรอปนะไม่เสมอไปใช่ตามนี้ทีนี้จะพูดถึงเรื่องข้อดีของการอัพตัวละครอัปเกรดขั้นแอสเซนต์ก็แน่นอนเมื่ออัพตัวละครมาก็ตีแรงตีเร็วเล่นเยอะตามอันนี้เลยตามคอมมอนเซนส์ที่ควรจะเป็นเนี่ยแค่อัพนะเนี่ยอัพมามันก็ขึ้นเบสอัพปุ๊บตีแรงเลยเบสเห็นไหมเบสแท็กคือคุณจะตีแรงขึ้นแล้วแต่ตามตัวละครว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่าให้คุณจำไว้เลยว่าถ้าคุณอัพมาก็ค่อนข้างดีแนะนำว่าให้คุณถ้าเกิดคุณสามารถหาอุปกรณ์หรือหาวัตถุดิบในการอัพได้ให้คุณหามาอัพแต่ละอย่างก็จะใช้แรกๆก็จะใช้ไม่เยอะมากแต่หลังๆนี่แบบก็จะใช้เยอะอยู่อย่างเนี้ยเพชรระดับกลางอันนี้เพชรระดับสีฟ้าคุณจะต้องมีเวอร์เลเวลระดับหนึ่งคุณถึงจะสามารถเจอบอสที่เลเวลมากกว่า40มันถึงจะดรอปให้คุณได้ก็ตามนี้สเต็ปขั้นตอนการอัพตัวละครก็ประมาณนี้เบสิกไม่มีอะไรมากทีนี้หลายคนอาจจะถามต่อว่าของแต่ละอย่างหาจากไหนเดี๋ยวผมจะเจาะลึกไปที่สองอันนี้แล้วกันนะของประจำธาตุส่วนไอ้พวกของที่เหลือเนี่ยให้คุณลองไปเปิดหาในแมปเอาหรือว่าดูคำอธิบายแล้วก็ลองไปกุยหาเอาทุกอย่างจะบอกหมดว่าหาจากไหนแต่มันจะไม่บอกตายตัวว่าอยู่ตรงไหนนั่นคือความสนุกของเกมคือคุณต้องแบบสำรวจอะแนวสำรวจเดินหานู่นหานี่อะไรเงี้ยแบบแนวมาจนภัยอะมันไม่ได้อยากให้คุณแบบมานั่งไปฟาร์มเป็นจุดๆอะก็แล้วแต่คนถ้าเกิดแบบกูรีบอะเหมือนเดิมอะกูรีบก็เปิดแบบอะแค่นั้นแหละชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากการอัปเกรดครั้งนึงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งก็สำรองไว้ด้วยอธิบายเรื่องเพชรต่อเลยของประจำธาตุ6ธาตุใช้ของประจำธาตุอย่างตัวตะกี้ใช้ธาตุดินตัวนี้จะใช้ธาตุน้ำเนี่ยคอมมอนเซนส์เลยคิดไม่ยากเนี่ยทางนี้ก็ธาตุไฟทีนี้
ของแต่ตัวดรอปจากไหนดรอปจากบอสทั้ง6ตัวดูจากนี่ได้กดที่บอสแล้วก็เนี่ยไล่หาเอาไอ้พวกวัตถุดิบที่แบบขาดๆก็มาหาถ้าไม่ใช่พวกของป่าหรือแบบเป็นของที่แบบดรอปจากพวกตัวมอนหรือแบบตัวอะไรพวกนี้ให้มาหาเอาส่วนอันนี้นี่คืออีลิทบอสนี่ขึ้นอีลิทเลยอีลิทบอสก็เนี่ยคุณก็มาไล่ดูดรอปอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งธาตุสายฟ้ามาไล่เปิดดูเนี่ยอันเนี้ยดรอปเนกทาที่ผมขาดเมื่อกี้ถ้าเลเวล40ขึ้นไปก็จะดรอปใช่ครับถ้าเกิดอยากให้เลเวลของมอนมันสูงขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยบอนเนี่ยเลเวล41แต่ตอนแรกมันจะเลเวล37ในตอนแรกวิธีก็คือคุณต้องอัพเวอร์เลเวลให้สูงขึ้นเมื่อเวอร์เลเวลสูงขึ้นมอนจะเลเวลมากขึ้นเป็นธรรมชาติเมื่อมอนเลเวลมากขึ้นจะดรอปของที่มากขึ้นไปเพราะอะไรมาไปขั้นตอนต่อไปกดแมปมาคุณมาเช็คเอาว่ามอนแต่ละตัวอยู่ตรงไหนจะจุดเกิดจะตายตัวเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็เช็คได้ถ้าเกิดคุณขี้เกียจเปิดหนังสือก็มากดมินิแมปแล้วก็ดูได้เลยใช่ง่ายกว่าทีนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าดรอปจากเลเวล40ขึ้นไปบอสธาตุเนี่ยเลเวล41ตะกี้ผมให้ดูธาตุน้ำใช่ไหมอันนี้ธาตุดินอ่ะเดี๋ยวดูธาตุน้ำก็คล้ายๆกันเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยเลเวล40เหมือนกันรีควอร์เมนต์เหมือนกันต่างแค่สีบอสจะดรอปของพวกนี้3อย่างดรอปอาร์ติแฟกต์เซต2ดรอปของประจำธาตุไอ้ material อันสุดท้ายดอกเพชรเพชรก็ตามเลเวลเลยถ้ามอนยิ่งสูงบอสเลเวลสูงเท่าไหร่เพชรจะได้ความแรงมากเท่านั้นส่วนอันที่2ของประจำท่าอย่างเงี้ยของ animal ก็เป็นอันนี้จะดอกการันตีดอกแน่นอนอันหนึ่งถ้าได้2อันก็คือโชคดีเพราะมันผมเคยได้2อันอยู่ก็โชคดีไปแต่ว่าได้แน่นอนอันหนึ่งชัวร์อันหนึ่งอันสุดท้ายได้เซตอันนี้ก็สุ่มได้อาร์ติแฟกต์จะได้กี่อันก็สุ่มเอาแลม่วงแลส้มแลฟ้าก็ต้องไปนั่งลุ้นเอาอันนี้การสู้หนึ่งครั้งจะใช้ออริจินอลเรซิน40อันในทุกเวอร์ไม่ว่ามอนมันจะเลเวลสูงแค่ไหนใช้40เพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บเรซินไว้ใช้เปิดพวกนี้ด้วยเนี่ยวิธีมาก็มาดูว่าเรซินคุณเหลือเท่าไหร่ก็มาเช็คเอาได้ตามนี้ทีนี้ถามว่าบอสมันจะรีสปอนนานไหมก็ไม่นานก็คือคุณสู้บอสเสร็จเนี่ยอย่างเนี้ยสู้เสร็จปั๊บแล้วคุณก็เนี่ยคุณสามารถแบบไปสู้อีกตัวหนึ่งอะตัวนี้นี่เนี่ยคุณสู้เสร็จปั๊บแล้วคุณกลับมาไปรีสปอนแล้วประมาณ10 นาทีไม่นานหรอกไม่ถึงอะหรือถ้าคุณแบบอยากให้มันแบบเร็วๆอะแบบสู้ต่อเลยเงี้ยคุณล็อกเอาท์เลยแล้วก็ล็อกอินกลับเข้ามาใหม่มันจะรีสปอนแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะตัดไปตอนล็อกอินอีกรอบเลยอ่ะตอนนี้ล็อกอินกลับเข้ามาใหม่ละนี่เห็นไหมมอนก็ปิดฟาร์มตามปกติคุณก็ลงไปบวกอีกรอบได้ส่วนเทคนิคการสู้บอสอะไรเนี่ยเดี๋ยวจ่ายใบแยกไปคลิปแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวจะได้แบบแยกดูไปเลยสำหรับคนที่แบบอยากดูของตัวไหนอะไรเงี้ยจะได้แบบรวดเร็วเข้าใจง่ายแล้วแบบไม่ต้องมานั่งกอให้เสียเวลาโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆไม่มีอะไรมาก6ตัวตามนี้ทีนี้จะอธิบายเรื่องวัตถุดิบเสริมอีกนิดนึง
มาถ้าสมมุติว่าเนี่ยของอันเนี้ยมันไม่ได้สักอันเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องใช้แล้วอ่ะทำไงคุณสามารถผสมของได้เอาของ rarity หรือแบบความแรที่มันน้อยกว่าหนึ่งสเต็ปอ่ะมาผสมกลายเป็นของแรหนึ่งอ่ะในระดับนั้นหนึ่งอันได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูให้คุณไปที่เมืองไหนก็ได้ทั้งสองเมืองมีหมดทั้งคู่คุณวาร์ปไปคุณก็ไปผสมวัตถุดิบนี่มาที่คนให้คุณผสมวัตถุดิบได้มาที่คนนี้ให้คุยกับเขาไม่ต้องคุยกดเขาเลยเนี่ยเช่นแบบคุณสู้มาเนี่ยแล้วคุณแบบได้นี้เยอะแล้วคุณต้องใช้อันเนี้ยคุณต้องใช้อันนี้คุณก็มาผสมก็ให้ดูด้วยบางของบางอย่างอ่ะมันสามารถแบบเปลี่ยนตัวละครได้สังเกตได้ก็คือถ้าเกิดเนี่ยมันกระพริบเขียวๆเนี่ยแสดงว่าระบบมันบอกว่ามันมีตัวที่ดีกว่าหรือตัวที่สามารถให้ผลอะไรบางอย่างได้แต่เนี้ยถ้าใช้ลิซ่าคาบยามีโอกาสได้ของได้ material คืน 20% ประมาณนี้เนี่ยมีหมดเลยก็มาไล่ดูเอาอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นของไว้อัพพวกอาวุธอะไรพวกนี้ก็ไล่ดูไปของที่เรามาดูคืออันนี้ stain mask อันนี้ต้องใช้ทั้งหมด12อัน12คูณ3เท่ากับ36ถ้าคุณอยากอัพตัวละครเมื่อกี้คุณก็ต้องไปหาตัวนี้มา36อันในกรณีที่คุณไม่สามารถหาตัวเลเวล40ขึ้นไปในแอเรียได้เพราะในบางครั้งเวอร์แบบของคุณอะมันไม่สามารถสปอนตัวเนี้ยเลเวล40ได้อยู่แล้วคุณก็ต้องไปหาไล่หาเอาตัวที่เลเวลมากกว่า40หรือถ้าคุณแบบไม่สามารถหาได้ก็มาผสมเอาเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ด้วยอันนี้เลเวล40เหมือนกันอันเนี้ยจะหาค่อนข้างยากตัวที่มันเกินเลเวล40อะนั้นบางทีผสมเอามันก็จะง่ายกว่าแต่คุณก็ต้องขยันหานิดนึงทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าของพวกนี้หาจากไหนเหมือนเดิมให้ใช้ไกด์เปิดในเกมเลยถ้าเกิดสมมติคุณขี้เกียจแบบเสิร์ชหาใน Google นะหรือแบบยังไงเนี่ยขี้เกียจหาใน Google ทำไงดีมาหาในนี้มันจะบอกว่าเนี่ยแต่ตัวดอกอะไรบ้างเนี่ยดอกกิ่งไม้ลายตัวนั้นจะดรอปอันนี้ส่วนใหญ่มันจะดรอปตัวนี้กันฮอนไอ้นักการเนี่ยนานๆทีจะตามมาด้วยมันก็เป็นสุ่มอ่ะเนาะมันก็จะสุ่มแล้วมันก็ลองไปวัดดูเอาส่วนดาเมจแมสเนี่ยก็จะดรอปมันคือตัวเนี้ยมันจะบอกแค่ว่าตัวบอสของบอสเนี่ยดรอปจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของประมาณนี้อันนี้หมอกไม่ต้องดูก็มาไล่ฮะอ๋อจ้ะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้พื้นที่แบบเจาะจงเงี้ยคุณก็เปิดเซิร์ชหาได้เลยมีบอกอยู่ส่วนใหญ่ก็หาไม่ค่อยยากหรอกเราไปหาดูเนี่ยอยากได้ตัวไหนเงี้ยมาเช็คอย่างเนี้ยอยากได้ฮันเตอร์แต่คุณก็เช็คสมมติอ่ะอยากได้เนี่ยอยากกระทืบตัวเนี้ยทำไงดีเนี่ยอันนี้มันจะมี2เมือง2ที่เลย2แอเรียเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยสังเกตมั้ยมันแค่เวล28เองแล้วแบบไอ้เขาอันเนี้ยมันต้องดรอปเวล40อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วขนาดตัวนี้มันยังแค่เวล28เองกว่าคุณจะไปหาตัวเวล40ได้มันไม่ทางหาได้ง่ายๆอ่ะอย่างเงี้ยเวล30อย่างเงี้ยมันหาไม่ได้แน่ๆเนี่ยเห็นมั้ยวิธีก็เป็นประสบการณ์ส่วนถ้าเกิดคุณอยากแบบไปเยี่ยมเยียนตัวเนี้ยก็ตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้แล้วกันเอาหน้ากากเมื่อกี้คุณกดเนวิเกตไปปั๊บมันจะขึ้นในมินิแมปว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถตามไปฆ่าได้ไปเอาของ
นี่ค่าคอยเอาเขาค่าคอยเอาเขาตามนี้ก็หมดละเรื่องนี้พี่เดี๋ยวเราแค่หาขอให้ครบอัพขึ้นไปเรื่อยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือในบางครั้งอ่ะคุณจะไม่สามารถอัพเลเวลมากไปกว่านั้นได้หมายความว่ายังไงคือในกรณีที่เวิร์มแมปของคุณน้อยเกินไปคุณจะไม่สามารถแอสเซนต์ตัวละครหรืออัพแคปซิตี้เลเวลตัวละครได้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูตอนนี้เลเวล49ใช่ไหมอัพให้มันเป็นเลเวล50อ่ะแปรอัพแล้วตันแล้วอัพต่อไม่ได้แล้ว50เต็ม50จะอัพค่าตัวละครปั๊บ require adventurer rank เลเวล30อัพไม่ได้คุณต้อง adventurer rank เลเวล30ก่อนฉะนั้นแล้วคุณต้องพยายามทำเควสหรืออะไรก็ตามที่บวก adventurer rank คุณด้วยเพื่อให้คุณเลเวลสูงขึ้นไปคุณมาคุยกับคนนี้กด claim adventurer นี่จะบอกว่าเนี่ย world level จะขึ้นตอนเลเวลที่เท่าไหร่อย่างกรณีของผมเนี่ยจะขึ้นเลเวล3ต้องเลเวล30ถึงจะขึ้นเป็น world level 3 reward ที่ได้ก็จะดรอปดีขึ้นมอนกับบอสก็จะเลเวลสูงขึ้นซึ่งก็จะหมายความว่าระดับของแรงขึ้นตามลำดับอันนี้เวล25ผมจำได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวอร์เลเวลอันนี้คือกรณีที่คุณเลเวล25มาแล้วมันจะมีเควสพิเศษไหมทำเพื่อให้คุณขึ้นเป็นเลเวล2อันนี้ก็คร่าวๆคร่าวๆตามนี้เลเวล20ขึ้นเลเวล1ก็แนะนำให้ทำเควสเยอะๆมันจะได้ขึ้นและได้ของแรตามระดับแล้วก็เออใช่อีกเรื่องนึงทาเลนต์อันนี้บางทีหลายคนชอบลืมอัพบางทีผมก็ชอบลืมอัพเหมือนกันเนี่ยทาเลนต์ตัวที่ใช้ทาเลนต์อันนี้ต้องขั้น3ขั้น3ก็คือต้องอัพเวอร์ด้วยเอาตัวที่อัพได้กันนี่ตัวนี้อัพโนวาแอคแท็กให้มันฟันแรงขึ้นเนี่ยคุณสามารถมาดูรายละเอียดได้ได้1ฮิตกี่เปอร์เซ็นต์2ฮิตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้อันนี้คุณกดเลเวลอัพปั๊บมันจะบอกว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างนี่ต้องใช้อินซิกเนียนี่อันนี้เป็นสกิลคุณก็มาดูสกิลน้ำแข็งมาดูคุณอัพให้มันจะได้แรงขึ้นบวกเปอร์เซ็นต์บวกเบสดาเมจแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือดีอ่ะคุณควรจะอัพไว้ถ้าเกิดสามารถอัพได้อย่างเนี้ยอันนี้มันใช้หนังสือเรซิสแตนผมก็ยังไม่ค่อยอยากใช้แล้วครับเออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอัพตามนี้เนี่ยเวลาคุณต้องมาใช้คุณก็มาอัพเอาสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็พิมพ์มาถามได้ครับหรือว่าถ้าผมพูดตรงไหนผิดหรือแบบอยากเสริมตรงไหนเพิ่มก็พิมพ์มาได้เลยอิสระอย่าหยาบคายก็พอแค่นี้แหละโชคดีไว้เจอกันใหม่